สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกครั้งกับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับวันนี้เป็นเอพิโซดที่78วันที่28กรกฎาคม2565ครับหัวข้อวันนี้ครับผมสรุปหุ้นเดลต้านะครับหุ้นเดลต้าเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนปิดเกือบเซลลิ่งก่อนหยุดยาว4วันครับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนสามารถติดต่อได้ทั้งทาง YouTube Channel และ Facebook นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ได้ในมั่งคั่งอย่างยั่งยืนมาครับมาดูเอพิโซดที่78กันสรุปหุ้นเดลต้าปิดเกือบเซลลิ่งก่อนหยุดยาว4วัน28กรกฎาคม2565ครับเน้นย้ำนะครับวิดีโอชุดนี้เพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจเท่านั้นไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆนะครับจากหุ้นในวิดีโอชุดนี้นะครับผมสำหรับผู้จัดทำแล้วก็ต้องรบกวนนะครับผู้ฟังนะครับกลับไปทบทวนข้อมูลกันอีกครั้งนะครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับสามารถฝากคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับทางเราจะตอบกันอย่างเต็มที่ครับมาดูเหตุการณ์ครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อวันพุธที่27กรกฎาคม2565ครับกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี่ครับกราฟที่ดัชนีนะครับตลาดนะครับเซตนะครับ SET Set เนี่ยนะครับขึ้นไปปิดนะครับเติบโตขึ้นเขาเรียกว่าอย่างต่อเนื่องนะครับขึ้นไปเหมือนไม่หยุดเลยนะครับผมซึ่งนะครับเมื่อวานจริงๆต้องบอกว่าเกนเนอร์เนี่ยจำนวนหุ้นที่ขึ้นมาคือ874ตัวนะครับราคาเท่าเดิมเนี่ย569ตัวนะครับผมแล้วก็ราคาตกเนี่ย692ตัวนะครับต้องบอกว่าจริงๆก็คือไม่ได้ขึ้นแรงทุกตัวนะครับแต่ว่ามีหุ้นบางตัวเนี่ยที่ขึ้นมาทำให้ดัชนีเนี่ยของเซตเนี่ยขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมครับถ้ามาดูเนี่ย20อันดับนะครับที่ราคาเพิ่มขึ้นสูงสุดครับนี่อะไรครับหุ้นเดลต้านะครับนะครับอันดับ1นะครับที่ราคาเพิ่มขึ้นสูงสุดนะครับเมื่อวานเพิ่มขึ้นไป106บาทนะครับหรือเพิ่มขึ้น 28.8% ครับหุ้นที่ถูกค้นหามากที่สุดเช่นเดียวกันนะครับก็หุ้นเดลต้านะครับถูกค้นหามากที่สุดนะครับเมื่อวานนะครับผมแล้วก็ครับมูลค่าซื้อขายสูงสุดครับอันดับ1ก็หุ้นเดลต้าเช่นเดียวกันนะครับมูลค่าซื้อขายเมื่อวานโอ้โหไปถึงนะครับ 6,500 ล้านบาทนะครับทิ้งอันดับ2บ้านปูกระจุยเลยนะครับผมนะครับเป็นหุ้นที่ซื้อขายกันอย่างเมามันมากนะครับหุ้นเดลต้านะครับเปลี่ยนแปลง 28.8% แล้วก็มีคนค้นหามากที่สุดครับนี่นะครับหุ้นเดลต้านะครับเปิดมาเมื่อวานนะบอกว่าราคาเปิดเนี่ยอยู่ที่ประมาณเมื่อวานนั่นคือ300ประมาณ360 370นะครับอ๋อจำเนาะเปิดขึ้นมาคือขึ้นมา390เลยนะครับของต่ำสุดคือเมื่อวาน390ก็อะไรขึ้นมานะครับผมสุดท้ายปิดตลาดไปเนี่ยที่474บาทนะครับ474บาทซื้อขายไป 14,781 ล้านหุ้นนะครับ 14.7 ล้านหุ้นนะครับผมมูลค่าซื้อขาย 6,500 ล้านบาทนะครับก็ที่ราคานี้69 PE 69เท่านะครับเงินปันผลก็0.46% นะครับผมหุ้นตัวนี้เนี่ยราคา1ปีนะครับ1ปีย้อนหลังเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยก็คือราคาต่ำสุดนะครับ287บาทนะครับสูงสุดก็คือ790บาทนะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับเอพิโซด78นะครับสรุปหุ้นเดลต้าปิดเซลลิ่งไปนะครับผมปิดที่474บาทนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตั้งคำถามกันคำถามแรกก็คือข้อมูลหุ้นเดลต้าครับอะไรคือหุ้นเดลต้าบริษัททำอะไรนะครับก็จากข้อมูลของเว็บไซต์ของบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าหุ้นเดลต้าเนี่ยประกอบด้วยธุรกิจนะครับ3ส่วนนะครับส่วนแรกคือเรื่องของ power electronics นะครับส่วนที่2คือเรื่องของ automation นะครับส่วนที่3คือเรื่องของ infrastructure เนี่ยนะครับนี่คือทำ3ส่วนเนาะ power electronics นะครับเรื่องของ electronics ไฟฟ้าต่างๆนะครับเรื่องของอุปกรณ์อัตโนมัติออโตเมชันแล้วก็เรื่องของไอตัวอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆเนี่ยนะครับส่วนนี้เขาก็ทำเรื่องของตัวกรีนโซลูชันด้วยนะครับเรื่องของอินดัสเทรียลออโตเมชันนะครับ
building automation นะครับ data center เนาะกำลังคิดเลย telecom energy นะครับ display monitoring นะครับ renewable energy นะครับพลังงานทางเลือกนะครับแล้วก็ EV charging นะครับในเรื่องของ green solution เรื่องของ industrial automation นะครับตั้งแต่เรื่องของ data analytics automation นะครับ management networking control sensing dice motion equipment เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ทาง Delta ทำนะครับรวมถึงเรื่องอาคารออโตเมชันนะครับอาคารอัตโนมัตินะครับ smart building smart city เนี่ยนะครับเขามีทั้งเรื่องของไอ้ตัวเรื่องของ product นะครับเรื่องของไอ้ตัว offering นะครับแล้วก็ practice ต่างๆนี่คือที่เขาทำเนาะก็เป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันรวมถึงนี้ครับรูปนะครับระบบควบคุมอากาศภายในอาคารนะครับควบคุมแสงเนาะ infrastructure ต่างๆนะครับวิดีโอต่างๆนะครับแล้วก็ room control นะครับผมแล้วก็นี้คือเป็นเรื่องของรูปนะครับ data center นะครับให้พลังงานนะครับให้ spacing ให้ monitoring แล้วก็ให้เรื่องของ cooling นะแล้วก็สุดแล้วก็ต่อมาคือเรื่องของตัว display monitoring นะครับให้ performance projector นะครับ multimedia projector นะครับ DLP นะครับ DLP คือเขาบอกว่าเป็น extensive product portfolio นะครับผมมี LED นะครับแล้วก็ LCD video wall นะครับสังเกตก็คือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลักๆเลยนะครับของ Delta นะครับก็นี่คือเป็นรูปของตัว Renewable Energy นะครับพลังงานทางเลือกนะครับที่เขาทำทุกขั้นตอนรวมถึงเนี่ยฮะ EV Charging นะครับ EV Charging ไม่ใช่ตัวชาร์จอย่างเดียวเนาะทำเรื่องของระบบ Management System นะครับไอตัวเก็บพลังงานนะครับ Solar Inverter แล้วก็ EV Charger นะครับผมซึ่งจริงๆก่อนไปถึง Q2 เนี่ยเราก็เห็นบางอย่างคือไตรมาส1เป็นยังไงบ้างนะครับไตรมาส1คือเนื่องจากไตรมาส2เนี่ยผู้บริหารยังไม่ได้มาออกอัปเดตนะครับแต่ไตรมาส1เขาออกมาแล้วถ้าเราดูเนี่ยไล่มาปีนี้เนี่ยเปิดมา3เดือนแรกเขาบอกว่าธุรกิจศูนย์ข้อมูลนะครับ Data Center เนาะธุรกิจคมนาคมนะครับ Telecom Power นะครับแล้วก็ EV เนี่ยนะครับขยายตัวสอดคล้องกับตัวของตลาดโลกนะครับตลาดโลกเติบโตขึ้นเดลต้าก็เติบโตนะครับแต่เรื่องของซัพพลายมีปัญหานะครับเนื่องจากการขนส่งนะครับแล้วก็เนื่องจากประเทศจีนเนี่ยควบคุมโควิด19อยู่นะครับผมก็เดลต้าก็บอกว่ายังมีมุมมองต่อแนวโน้มธุรกิจอย่างระมัดระวังนะครับทำงานเน้นกับคู่ค้าและลูกค้าอย่างดีที่สุดนะครับผมเพื่อป้องบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจส่วนแนวโน้มตลาดเนี่ยก็บอกว่าน่าจะเรื่องของยูเครนโควิดเนี่ยยังเป็นประเด็นหลักอยู่นะครับส่วนเรื่องของเป็นเมืองที่ประเทศจีนเนี่ยทั้งเซินเจิ้นและเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็ทำให้ซัพพลายเชนตึงตัวนะครับซัพพลายเชนก็คือห่วงโซ่ประทานเนาะแล้วเขาบอกว่าแม้ว่าธุรกิจศูนย์ข้อมูลและ EV เติบโตเนี่ยแต่ว่าโปรดิวเซอร์กับผู้ผลิตเนี่ยต้องระมัดระวังอยู่นะครับป้องกันความเสี่ยงเนื่องจากซัพพลายเชนนะครับผมเพราะว่าเรื่องของต้นทุนเนาะการขนส่งและอัตรากำไรนะครับเขาบอกว่าในแง่ผู้บริหารเดลต้าถ้ามองอย่างนี้เนี่ยค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงเนาะหุ้นเติบโตและกำไรดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังให้ทิศทางเนี่ยได้ค่อนข้างระมัดระวังนะครับ Q1 ก็ต้องบอกว่ารายได้โตไปนะครับเป็นบาทเนาะ 29.3% นะครับ Gross Profit โตไป 25.2% นะครับผมส่วนถ้าเกิดเป็นกำไรเนี่ยก็กำไรจากการดำเนินงานเนี่ย Q1 ก็โตไป 59.8% นะครับส่วนกำไรสุทธิเนี่ยเติบโตไป 58.3% นะครับผม Net Profit นะครับอันนี้เขาบอกว่าคอมพันของเขาคือ Smarter นะครับ Greener Together นี่คือ Delta ส่วนไตรมาส2ล่ะไตรมาส2เนี่ยเขาเพิ่งประกาศผลมานะครับยังไม่ได้มาออกอัปเดตเนาะไตรมาส2นี่ครับแล้วคลิปไปที่ Set Trade นะครับดูเรื่องของข่าวกันนะครับผมคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่2สิ้นสุดวันที่30มิถุนายน2565ครับเขาบอกว่าของ Delta เนี่ยตัวเลขนะครับไตรมาส2เนี่ยกำไรสุทธินะครับ3จุดเอาใหม่ดีกว่ารายได้ก่อนนะครับไตรมาสนี้เนี่ย 20,000 ล้านบาทนะครับไตรมาส2ปีที่แล้ว 2,640 ล้านบาทนะครับผมแล้วก็ไตรมาส1ปีนี้ 24,623 ล้านบาทนะครับรายได้ year on year โตขึ้น 35.7% ครับ Q on Q 13.7% นะครับผมกำไรขั้นต้นครับ 7,000 ล้านนะครับไตรมาสนี้เนาะปีที่แล้ว 4,400 ล้านนะครับไตรมาส1 5,100 ล้านก็บอกว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยเทียบกับปีที่แล้ว 57% นะครับโตขึ้นมา
ไตรมาสที่แล้วโตขึ้นมา 36% นะครับกำไรจากการดำเนินงานครับ 3,864 ล้านบาทนะครับปีที่แล้วก็คือกำไรแค่ 1,300 ล้านบาทนะครับไตรมาส1 2,100 ล้านบาทก็กำไรเติบโตเนี่ย 190% นะครับผมเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็ Q on Q คือ 76% นะครับกำไรสุทธิครับ 4,200 ล้านบาทนะครับก็อาจจะมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมานะครับไตรมาส2ปีที่แล้ว 1,600 ล้านบาทแล้วก็ไตรมาส1 2,700 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นมาปีต่อปี 157% นะครับแล้ว Q on Q ก็ 5.3% ก็กิจกรรมยังดีต่อนะครับ Data Center Cloud Storage นะครับ Custom Design Power นะครับรถ EV นะครับ Fan Thermo Management Solution เนี่ยก็หาอ่านกันได้เนาะยอดขายยังดีต่อเนื่องนะครับผมก็ส่วนเรื่องของส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับเพิ่มขึ้นมา 12% จากสิ้นงวดของปีที่แล้วนะครับผมเนาะก็เขาบอกว่าทุกอย่างยังดูดีนะครับเรามาอ่านดูนะครับเงินสดก็เพิ่มขึ้นดีอยู่เหมือนกันนะครับแต่นี่คือเป็นในงบของเซตนะครับลองไปดูนะครับเขาบอกว่ากระแสเงินสดเนี่ยเพิ่มขึ้นเนาะถ้าดูเราดูเทียบกับหลายปีที่ผ่านมานะครับกำไรต่อหุ้นก็6เดือนเนี่ย 5.65 แล้วนะครับปีที่แล้วทั้งปี 5.37 นะครับปีนี้6เดือน 5.65 เนาะก็นี่อาจจะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่หุ้นขึ้นมาเพราะว่ากำไรเนี่ยโตกระฉูดนะครับ 5.65 เนี่ยเทียบกับปีที่แล้วทั้งปีแค่ทั้งปี12เดือน 5.37 ปีนี้ทั้งปีก็ 5.65 มาแล้วนะครับกำไรโตขึ้นมากเนาะนะครับแล้วต้องบอกว่ายอดขายโตแค่ 32% นะครับแต่อัตรากำไรสุทธิเนี่ยโตขึ้นมา 106% ก็นี่เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่บอกว่านักลงทุนก็เห็นข่าวดีหุ้นโตนะครับก็เลยลงทุนไปอย่างต่อเนื่องนะครับผมเนาะแต่ก่อนอื่นต้องมีสตินะครับมาดูกันว่านักวิเคราะห์ว่าอย่างไรนะครับนักวิเคราะห์ก็บอกว่าโอเคปิดที่174บาทนะครับโดยรวมก็คือ11เจ้าโคเวอร์นะครับให้ราคาสูงสุด480นะครับต่ำสุด308นะครับปิดวันศุกร์ไอ้ปิดเมื่อวันพุธเนี่ย474ก็ใกล้เคียงกับ480แล้วนะครับผมให้ซื้อ6เจ้านะครับโอ4เจ้าแล้วให้ขาย1เจ้านะครับใครจะลงทุนเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะครับถ้าตลาดเปิดกลับมาที่วันจันทร์ที่1สิงหาคมนะครับผมก็วันนี้จบนะครับหุ้นเดลต้านะครับร้อนแรงเนาะทางเซ็ตบวกไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับแล้วก็ขึ้นอันดับ1นะครับทุกชาร์ตนะครับทั้งราคาเพิ่มขึ้นสูงสุดนะครับทั้งถูกค้นหามากที่สุดนะครับแล้วก็มูลค่าซื้อการซื้อขายสูงสุดอยู่เหมือนกันนี่คือหุ้นเดลต้านะครับโดยรวมครับก็ต้องระมัดระวังในการลงทุนนะครับ474บาทต่อหุ้นราคาปิดเมื่อวันพุธที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย PE นะครับ 59.44 เท่านะครับอัตราเงินปันผล 0.46% นะครับผมต้องเฝ้าให้ดีเนาะนะครับก็วันนี้จบนะครับร้อนแรงเหลือเกินนะครับหุ้นเดลต้าปิดเกือบเซลลิ่งนะครับก่อนหยุดยาว4วันอีพิโซดที่78ครับเน้นย้ำนะครับศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับผมก่อนตัดสินใจในการลงทุนทุกอย่างสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมพบกันอีกทีมั่งคั่งอย่างยั่งยืนเอพิโซดหน้าครับสำหรับวันนี้โชคดีในการลงทุนทุกท่านนะครับพักผ่อนให้เต็มที่ขอบคุณครับสวัสดีครับ